ค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้ฟ้าก็จะกลับมากับการทำอัปเดต Watch on My Phone นะคะเพราะว่าฟ้าเนี่ยเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วนั่นเองก็คือตอนแรกฟ้าใช้ iPhone 11ใช่ไหมคะแล้วเราก็ทำ Watch on My Phone มาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฟ้าเปลี่ยนโทรศัพท์มาเป็น iPhone 15แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันว่าฟ้าเปลี่ยนเครื่องแล้วเนี่ยมีแอปอะไรที่ยังอยู่หรือว่ามีแอปใหม่อะไรหรือเปล่ามาอัปเดตกันนะคะโดยเราก็จะมาแนะนำตัวน้องกันก่อนนะคะก็คือน้องเป็น iPhone 15นะคะ15ธรรมดานะเป็นสีฟ้าคือ iPhone 15เนี่ยเขาก็จะมี5สีนะคะแต่ว่าฟ้าเลือกมาเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะให้ดู2เครื่องอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเก่าของฟ้า iPhone 11แล้วก็นี่ iPhone 15นะคะก็ด้านหลังก็จะเปลี่ยนไปที่กล้องค่ะ iPhone 15นะคะกล้องเขาก็จะเป็นแบบว่าเยื้องๆกันแบบนี้แล้วก็ขนาดกล้องเนี่ยมันมีความใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความนูนออกมามากขึ้นนะคะสิ่งที่ iPhone 15เขาแตกต่างออกไปนะคะก็คือเขาจะมี Dynamic Island แบบนี้เผื่อใครแบบยังนึกภาพไม่ออกนะคะก็คือรุ่นก่อนๆ นะคะก็จะเป็นหน้าจอที่มันจะเว้าลงมาแบบนี้นะคะต่อไปเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันบ้างนะคะหน้าแรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมค่ะก็เป็นแอปที่มากับตัวเครื่องเนาะแล้วก็เลื่อนมาทางนี้ฟ้าก็จะมีวิดเจ็ตที่เป็นโน้ตแล้วก็เป็น Google Calendar ไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญกับฟ้ามากแล้วก็ฟ้าจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆค่ะแล้วก็ไม่ได้เขียนเป็นชื่อหมวดหมู่แต่ว่าเราใช้อีโมจิเพราะว่าอยากให้มันกุ๊กกิ๊กน่ารักนะคะอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นแอปทั่วไปของที่มีอยู่แล้วใน iPhone เนาะเดี๋ยวเราข้ามมานี้เลยอันนี้ก็จะเป็นแก๊งแอปของ Google นะคะซึ่งเราใช้งานแอปของ Google แบบว่าค่อนข้างเยอะเลยทั้งการเรียนการทำงานในต่างๆนะคะต่อไปขอให้ชื่อว่าเป็นหมวด Entertainment ละกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยตอนนี้ฟ้าก็มีแอปที่เป็น Entertainment อยู่แค่2แอปเองก็คือแอป Netflix แล้วก็ View นะคะคือตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้ Netflix เท่าไหร่เพราะว่าแอบติดซีรีส์อยู่ในวิวอยู่ทุกคนเราดูเรื่อง My Lovely Liar นะคะซึ่งแบบมันสนุกมากแล้วตอนนี้กำลังจะดูจบแล้วคือพอดีมันเพิ่งผ่านช่วงสอบมาทุกคนเลยยังไม่มีเวลาดูเดี๋ยวจะรีบดูให้จบต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบว่าโซนที่มันจะต้องมีทุกเครื่องแบบทุกคนจะต้องมีแอปเหล่านี้นะคะก็คือโซเชียลมีเดียนั่นเองก็คือหมวดนี้นะคะก็จะเป็นหมวดที่มีแอปเยอะหน่อยแต่ว่าก็จะเป็นแอปที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็น่าจะมีเป็นพื้นฐานของเครื่องกันอยู่แล้วนะคะก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นแอป Flow ที่ฟ้าแบบแนะนำตลอดสำหรับผู้หญิงสาวๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นแอปที่แบบว่าเหมือนให้เรานะคะบันทึกแบบประจำเดือนอะไรแบบนี้ของเรานะคะเราจะได้ดูได้ว่าแบบเดือนนี้เราจะมาประมาณช่วงไหนเวลาเรามีแพลนอะไรเนี่ยเราจะได้เตรียมตัวถูกด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นแอป MyAS สำหรับคนที่ใช้ AS นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโซนของการช้อปปิ้งการซื้อของนั่นเองก็จะเป็นแอป LINE MAN แอป7 Lazada Shopee True Money Wallet นะคะซึ่งฟ้าใช้ค่อนข้างบ่อยเลย True Money เพราะว่าเราเข้า7อ่ะแล้วเราก็ไม่มีเงินสดเราก็จะใช้สแกนจ่ายเอานะคะแล้วก็จะมีแอป7อ่ะที่แบบว่าคือบางทีเราก็ไม่อยากออกไปเราก็จะสั่ง delivery มาซึ่งแบบว่ามันสะดวกมากแล้วก็แอปช้อปปิ้งที่ฟ้าเข้าบ่อยๆก็คือ Shopee นะคะคือแบบว่าสั่งบ่อยมากเข้าไปแต่ละทีเอ๊ะลิ้นพันเข้าไปแต่ละทีก็คือต้องเสียเงินตลอดซึ่งแบบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันต่อไปนะคะจะเป็นหมวดเกี่ยวกับรูปและวิดีโอซึ่งเป็นอีกหมวดหนึ่งที่ฟ้าใช้บ่อยมากเพราะว่างานของฟ้ามันค่อนข้างต้องใช้อะไรแบบนี้นะคะเกี่ยวกับรูปและวิดีโอเนี่ยฟ้าก็จะมีแอปหลายแอปหน่อยแต่ว่าบางแอปมันก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยก็จะมีแอป Snow แอป CapCut แอป InShot แอป Free Mini นะคะซึ่งแอป Free Mini เป็นอีกแอปที่ฟ้าแนะนำนะเพราะว่าเขาเป็นแอปที่ช่วยปรับให้รูปมันชัดอย่างเช่นเวลาเราไปแคปรูปจากวิดีโอมาอย่างเงี้ยรูปมันก็จะเบลอนะคะแล้วก็จะโยนเข้าแอปนี้เลยแล้วเขาก็จะแบบปิ้งทำให้รูปมันชัดขึ้นนะคะซึ่งแบบมีประโยชน์มากแล้วก็มี Snap Edit นะคะซึ่งอันเนี้ยฟ้าไปดูป้ายยามาจากพี่พีนัทบัตเตอร์แต่ว่าแบบยังไม่ได้ใช้เท่าไหร่เลยนะคะแล้วก็เหมยตูซึ่งอันนี้แบบบางทีเราก็เอามาใช้ปรับสีคือเติมลิปให้เวลาถ่ายรูปแล้วแบบปากซีดเราก็จะเอาเข้ามาเติมลิปนะคะ Imaging Aid นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นแอปที่เอาไว้เชื่อมกับกล้อง
แล้วก็มี Valo อันนี้เป็นแอปแบบว่าแอปลูกรักในการตัดวิดีโอของฟ้าเลยแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเวลาตัดคลิปลง TikTok อะไรเงี้ยฟ้าก็จะไปใช้แอป CapCut มากขึ้นนะคะแอปนี้แล้วก็มีแอป Epic ค่ะซึ่งเนี่ยฟ้าโดนป้ายยามาจากไหนไม่รู้ฟ้าลืมแล้วว่าแบบมันเป็นแอปที่ช่วยแต่งสีรูปแต่ว่าฟ้าก็ยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่คือตอนนั้นอะเหมือนเลื่อนในแอปอะไรสักอย่างแล้วก็มีคนป้ายยาแอปนี้มานะคะแล้วก็เลยไปโหลดตามต่อไปก็จะเป็นแอปที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มในก้อนแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยแบบว่าตรงกับประเภทของอะไรสักเท่าไหร่ก็จะเป็นแอป Locket นะคะที่ฟ้าบอกว่าเอาไว้เล่นกับเพื่อนกับแฟนกับครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเขาก็จะเป็นแอปที่ฟ้าเอาวิดเจ็ตมาไว้อีกหน้านึงเพื่อนเราก็จะส่งนู่นส่งนี่อะไรกันนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าการเล่นน่ารักน่ารักจะได้ไม่เหงานะคะแล้วก็จะเป็นแอปที่เราขาดไปไม่ได้ก็คือแอป K Plus นั่นเองคือใช้บ่อยมากโอนเก่งมากต่อไปนะคะจะเป็นแอปที่ชื่อว่า Meet เป็นแอปที่เอาไว้เข้าโคออฟที่3ย่านมิดทาวน์ค่ะก็จะเป็นเหมือนแบบเข้าโคเวิร์กิ่งสเปซเนี่ยเราจะต้องมาลงทะเบียนแล้วก็เราจะได้แอปมานะคะซึ่งเวลาจะเข้าแต่ละทีเนี่ยเราก็จะต้องสแกน QR Code เพื่อที่จะเข้าไปได้นะคะไปใช้บริการโคออฟซึ่งแบบมันดีมากแต่ว่าหลังๆอ่ะไม่ค่อยได้ไปแล้วเพราะว่าคนเขาเยอะมากแต่ว่าช่วงที่เตรียมสอบเข้ามหาลัยอ่ะฟ้าก็มีแบบแวะไปอ่านที่นั่นบ้างนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปของ See You Next นะซึ่งอันนี้จะเป็นแอปของมหาลัยของจุฬานั่นเองซึ่งใครที่เป็นนิสิตนะคะก็จะต้องมีแอปนี้เพราะว่าข้างในเนี้ยเขาก็จะมีแบบฟาซิลิตี้สำหรับนิสิตอ่ะเยอะมากซึ่งมันจำเป็นมากสำหรับการที่เราอยู่ในนั้นเราจะสามารถเช็คตารางเรียนเช็คปฏิทินแล้วก็มีพวกแบบว่าสิทธิพิเศษต่างๆพิเวเลตต่างๆสำหรับนิสิตนะคะแล้วก็มีพวกบัตรนิสิตอะไรเงี้ยที่เป็นเครื่องยืนยันตัวตนว่าเราเป็นนิสิตจริงๆต่อไปนะคะก็จะเป็นแอป YouTube Studio อันนี้ก็จะเป็นให้เราดูแบบว่า analysis ของ YouTube ของเรามันจะละเอียดมากกว่าการที่เราไปจัดการอยู่ที่หน้า YouTube เลยนะคะส่วนวิดเจ็ตใหญ่ๆด้านล่างตัวนี้นะคะก็คือวิดเจ็ตของ Google Calendar นั่นเองซึ่งมันเป็นอะไรที่จำเป็นมากทุกคน คือเราได้ใช้เยอะมากเขาก็จะลิงก์กับแอป Google Calendar นะคะคือแบบว่าพอเราเปิดเทอมอะไรเงี้ยมันมีงานมีอะไรที่ต้องทำเยอะมากขึ้นคือตอนแรกอะฟ้าก็อาจจะมีแค่แบบงานที่ต้องถ่ายหรือว่ากิจกรรมอะไรแบบข้างนอกแต่ตอนเนี้ยมันมีทั้งเรื่องเรียนการบ้านอะไรอย่างเงี้ยฟ้าก็จะแบบขาดตัวนี้ไม่ได้เลยเวลาที่ได้รับมอบหมายงานแล้วนะคะฟ้าก็จะรีบมาพิมพ์แล้วก็เวลามีนัดกับใครเนี่ยฟ้าก็จะต้องรีบมาลงปฏิทินไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆอะเรามานั่งจำคือแบบไม่ไหวเดี๋ยวฟ้าจะเป็นตัวอย่างให้ดูนะเนี่ยคือเดือนที่ผ่านมาคือมันมีกิจกรรมอะไรแบบเยอะมากแล้วเราก็สามารถแบบว่าใช้สีในการแบ่งกิจกรรมหรือว่าแบ่งประเภทงานที่เราต้องทำได้อาจจะเป็นการบ้านการถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นนะคะก็คือมันช่วยได้มากจริงๆอะไม่งั้นเราลืมแน่เลยเพราะว่าดูสิมันมีอะไรที่ต้องทำเยอะขนาดนี้ต่อไปนะคะจะเป็นอีกแอปหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นคนที่จะเดินทางไปทำงานหรือว่าไปเรียนนะคะฟ้าแนะนำเลยแอปนี้ก็คือแอป Viabus นั่นเองจะเป็นแอปที่ให้เราดูแบบว่าสายรถเมล์สาย MRT อะไรแบบนี้คือดูได้หมดเลยนะแล้วที่สำคัญเนี่ยคือมหาลัยของฟ้านะคะเขาก็จะมีรถที่เป็นแบบรถโดยสารสาธารณะที่เป็นสีชมพูอ่ะมันคือรถป๊อปนะคะที่ทุกคนจะรู้จักกันแล้วเขาก็มาลิงก์กับแอปนี้ด้วยคือมันดีมากเพราะว่าเราสามารถดูสายรถแล้วก็เราก็สามารถดูได้เลยว่าสายที่เราจะไปเนี่ยอีกกี่นาทีเขาจะมาถึงท่ารถตรงนั้นซึ่งอันเนี้ยก็เป็นอีแอปที่แนะนำเลยคือมันจะทำให้เราวางแผนการเดินทางได้สะดวกขึ้นนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปทริปซึ่งเป็นแอปที่เอาไว้จองที่พักจองโรงแรมอะไรแบบนี้นะคะเวลาที่เราไปเที่ยวแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าไม่ได้มีเวลาไปเที่ยวอะไรขนาดนั้นนะคะก็อาจจะต้องรอปิดเทอมแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นแอปคิวซึ่งอันนี้นะคะก็จะตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากจองร้านอาหารหรือว่าจองคิวพวกบุฟเฟ่ต์ต่างๆนะคะซึ่งตอนนั้นอ่ะฟ้าเหมือนไปกินร้านอะไรสักอย่างแล้วเขาอ่ะให้โหลดแอปนี้เพื่อที่จะจองฟ้าก็เลยต้องโหลดนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เลยนะคะโหลดไว้ก็ได้เวลาไปหน้าร้านเราจะได้ไม่ต้องไปแบบไปรีบโหลดนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปที่ฟ้าใช้ในมหาลัยอีกแล้วนะคะก็คือแอป AnyView นั่นเองซึ่งอันเนี้ยค่ะเขาจะเป็นแอปที่เป็นจักรยานน่ะทุกคนเป็นที่ให้เช่าจักรยานซึ่งแบบว่ามหาลัยมันใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ตามจุดต่างๆของมหาลัยนะคะเขาก็จะมีจักรยานเนี่ยให้เราสามารถไปเช่าได้ก็จะมีแบบจอดๆไว้เลยเราก็ต้องโหลดแอปนะคะแล้วก็เติมเงินแล้วก็ไปสแกนที่ตัวจักรยานเราก็จะสามารถเอาจักรยานนั้นนะคะมาขับได้เนี่ยแล้วเขาก็จะบอกนะคะว่ามีสปอตไหนที่สามารถจอดจักรยานได้บ้างเวลาเราจะปั่นจากตรงนี้นะคะเราไม่จำเป็นต้องไปคืนจักรยานที่เดิมแล้วก็สามารถไปคืนที่จุดที่มันใกล้กับเราหรือว่าใกล้กับจุดหมายของเราได้เลยแล้ว AnyView อ่ะมันมีหลายที่มากทุกคนก็คือถ้า
ใครอ่ะไปเรียนหรือว่าไปทำงานแล้วเจอคือลองใช้ดูนะคะทุกคนมันสนุกต่อไปนะคะสุดท้ายก็จะเป็นแอปซูมนั่นเองซึ่งมันจะเป็นแบบหลังๆอ่ะฟ้าต้องประชุมงานแล้วก็คุยงานบรีฟอะไรอย่างเงี้ยกับลูกค้าค่อนข้างบ่อยนะคะเราก็เลยโหลดแอปซูมมาไว้ด้วยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเดินทางอยู่แล้วแบบมันเอา iPad ขึ้นมาไม่สะดวกจริงๆเราก็เลยต้องใช้แบบซูมในโทรศัพท์เอานะคะแล้วคือแอปในโทรศัพท์ฟ้ามันก็ไม่ค่อยแบบเปลี่ยนแปลงอะไรมากนอกจากจะเป็นแอปที่มีเพิ่มขึ้นจากการไปเรียนที่มหาลัยนะคะก็คือฟ้าก็จะใช้แอปประมาณนี้แล้วฟ้าก็เพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์มาแค่ประมาณอาทิตย์กว่าเองแต่ว่าฟ้าลง Unbox แล้วก็ลงแบบว่าฮอลไปนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆอ่ะอยากให้ฟ้าทำ Watch on my phone ฟ้าก็เลยมาทำอ้อแล้วก็ขออวดอันนี้ก่อนทุกคนเคสอันเนี้ยน่ารักมากคือเป็นเคสของ Chief นะคะแล้วก็แบบจริงๆอ่ะเขามีตัวTikTok ให้ด้วยแต่ว่าเรายังไม่ได้ติดเลยก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์ได้เลยนะ